การกำหนดการแพนและการซูมด้วยตัวเองคลิกเลือกคลิปวิดีโอเปิดออปชันคลิกเลือกแพนแอนด์ซูมคลิกคัสตอมไมซ์คลิกจุดเริ่มต้นปรับแต่งกรอบของการแพนและการซูมคลิกที่จุดสิ้นสุดการแพนการซูมและปรับแต่งคลิกที่ปุ่มโอเคทดสอบการแสดงผลเพียงเท่านี้เราก็จะได้การแพนการซูมตามที่เรากำหนด